แนะนำขั้นตอนการอัปเกรดแรมให้กับ iMac ขนาด27นิ้วของปี2020นะครับสำหรับวิธีนี้เองก็สามารถใช้กับ iMac รุ่นเก่าๆได้เช่นกันนะครับสวัสดีครับผมต้อม iMod นะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัปเกรดแรมให้กับเครื่อง iMac นะครับโดยในรุ่นนี้เราจะใช้ iMac ขนาดหน้าจอ27นิ้วรุ่นปี2020เครื่องที่เราซื้อมานะครับจะติดตั้งแรมมาจากโรงงานขนาด8 GB เท่านั้นนะครับโดยแรมที่ให้มานั้นจะมี2สล็อตขนาดความจุ4 GB จำนวน2ตัวนะครับรวมมาเป็น8 GB แต่ทั้งนี้ใน iMac 27นิ้วตัวนี้จะมีช่องของแรมมาให้ทั้งหมด4ช่องนะครับดังนั้นทำให้ iMac ปี2020นี้มีความสามารถในการรองรับแรมสูงสุดถึง128 GB เลยทีเดียวนะครับในรอบนี้เราจะใช้แรมทั้งหมด64 GB โดยจะแบ่งเป็นแรมจำนวน16 GB 4ตัวนะครับสำหรับขั้นตอนนั้นทำอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับค่อนข้างที่จะง่ายเลยลำดับแรกให้เราทำการชัตดาวน์ iMac ของเราให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นไปที่ด้านหลังของตัวเครื่องครับให้ถอดสาย Power Cord ออกและที่พอร์ตตรงนั้นนะครับจะมีปุ่มให้เราสามารถกดเข้าไปที่บริเวณปุ่มนั้นนะครับจะทำให้ฝาหลังของที่ปิดช่องแรมนั้นโผล่ออกมานะครับขั้นตอนต่อมาครับเราจะเห็นสลักที่อยู่ด้านบนทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้ผลักออกไปด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับจากนั้นตัวสล็อตของแรมก็จะเคลื่อนตัวลงมาครับให้ถอดแรมตัวเก่าออกทั้งหมดนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยแรมใหม่เข้าไปผมให้คำแนะนำอย่างนี้ครับหลังจากที่เราติดตั้งแรมทั้งหมดเข้าไปแล้วนะครับใส่กลับไปที่เดิมแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยเชื่อมต่อสาย Power Cord ให้เสร็จหลังจากที่เราเริ่มเปิดเครื่องครับตัวเครื่องนั้นจะใช้ระยะเวลาสักพักนะครับประมาณสัก 1-2 นาทีก่อนที่ Apple Logo จะขึ้นที่หน้าจอของ iMac ดังนั้นอาจจะต้องใจเย็นๆสักพักหนึ่งเพราะว่าตัวเครื่องจะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ตัวใหม่ที่ติดตั้งเข้าไปนะครับถ้าใครกำลังมองหาวิธีการอัปเกรดแรมให้กับ iMac ของเราอยู่นะครับนี่คือขั้นตอนที่เรานำมาให้ชมกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปของเราด้วยนะครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ